ยายก็คิดว่ายายเลือกเข้ามาตลอดตั้งแต่ทักษิณยันยิ่งลักษณ์ก็แม้นแต่คุณสุดารัตน์ก็ยายก็เลือกเรียกว่าพรรคเพื่อไทยน่ะยายจะเลือกตลอดเพราะว่าเขาทำได้เขามีความสามารถแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะทุกคนก็รู้กันหมดว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเราน่ะถ้าทำดีคนเขาก็รักคนเขาก็กราบไหว้แต่ถ้าเราทำไม่ดีคนเขาก็ไม่รักคนเขาก็นินทาเขาก็ว่ารับหลังยายคาดหวังไว้อยากให้มีคนดีๆที่มาบริหารบ้านเมืองหนึ่งเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องชีวิตของคนไทยแต่ละวันแต่ก็ถ้าประเทศมันเจริญก็ต้องมาจากผู้นำใช่ไหมมาจากผู้บริหารบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพวกยายก็หวังอย่างเดียวนี่แหละว่าผู้นำอ่ะเขาก็ต้องมาทำงานให้เราเพราะว่าเราเป็นเจ้านายเขาก็ขอให้ทุกคนน่ะรักประเทศชาติรักประชาชนที่ประชาชนเป็นผู้เสียภาษีแล้วพวกคุณก็เข้ามานั่งบริหารเงินประชาชนก็ขอให้ประชาชนมีความหวังมั่งไม่ใช่อยู่ไปวันวันหนึ่งแบรนด์คนไทยนี่ไม่มีเลยนะไม่ว่าสินค้าอะไรของคนไทยไม่มีก็ยายก็อยากจะให้สร้างแบบว่าอะไรพวกบริษัทพวกโรงงานพวกไอเนี่ยของคนไทยที่เป็นแบรนด์คนไทยเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่แบรนด์คนไทยของคนจีนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นกับคนไทยที่เรียนมาสูงๆพ่อแม่บางคนก็ส่งลูกไปเรียนถึงเมืองนอกจบวิศวะจบอะไรต่ออะไรยายก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอกเพราะยายสมองไม่ค่อยดียายชอบความเจริญแล้วก็ชอบความทัดเทียมเท่าเทียมกันเราอยู่ไม่นานเราก็ต้องตายรุ่นหลังก็ต้องมาเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราจะต้องมาก่อนเพื่อที่จะได้รองรับคนรุ่นหลัง